คุณผู้ชมขาอีกหนึ่งเรื่องโอ้โหข่าวนี้เรียกว่าต้องมีคนคนนึงเขายิ้มแก้มปริแน่เลยทำไมข่าวใครยังไงณเดชน์ณเดชน์ทำไมอะกับณเดชน์คุกิมิยะเพราะว่าหวานใจเขาญาญ่าอุรัสยาเขาลงรูป IG ขณะที่ไปทำงานที่ญี่ปุ่นแต่ว่าเสื้อเนี่ยเสื้ออะไรสังเกตไหมคะนี่คือแคปชั่นแบบเฮ้ยเออก็ดูไม่มีอะไรต้องเฮยาวด้วยเฮ้ยโอเคหลายคนไปโฟกัสนี่ดึงออกมาให้เห็นกันเพราะว่าภาพสกรีนนี้เนี่ยมันไปคล้ายกับที่หนุ่มณเดชน์เขาเคยใส่ตอนไปฉลองวันคล้ายวันเกิดอายุครบ26ปีของฝ่ายหญิงอ๋อแต่นี้เป็นแบบมีสีสีหลายแบบเมื่อกี้เป็นแบบคอลเลกเตอร์เหมือนสกรีนคนละสีแต่ว่าภาพเนี่ยเป็นภาพเดียวกันคือทั้งคู่เนี่ยเขาเคยให้สัมภาษณ์ว่าของขวัญชิ้นพิเศษนี้เนี่ยก็คือเสื้อแฮนด์เมดที่สกรีนรูปของยาย่ามีเพียงตัวเดียวในโลกแฟนคลับอะคุณผู้ชมค่ะ NY เนี่ยที่เห็นเขาก็เข้าไปคอมเมนต์กันใหญ่เลยคือแบบดีใจจังเลยบ้างก็ชมว่าเสื้อสวยสมกับเป็นผลงานที่มาจากหัวใจของณเดชน์จริงๆอะเอางี้ว่าแต่คนทำเนี่ยอย่างหนุ่มณเดชน์เนี่ยได้เห็นสาวยาย่าใส่แบบนี้จะรู้สึกยังไงบ้างไปฟังค่ะเราก็ดีใจที่เขาใส่เขาก็ใส่หลายครั้งแล้วครับผมแต่ว่าน่าจะเป็นรูปแรกที่แบบอาจจะเห็นชัดเจนอะไรเงี้ยว่าเป็นเสื้อตัวนั้นอะไรเงี้ยหลายๆคนที่คงนอนไม่หลับเพราะไม่รู้ว่ามันคืออะไรวันนี้ก็คงได้เห็นแล้วก็เป็นมูลค่าทางใจมากกว่ายังไม่ได้คิดเรื่องอันนี้ครับผมใช่มาก็อันนี้ทำให้ตามโอกาสนี่ไม่ใช่เสื้อคู่เหรอคะนี่เป็นตามโอกาสเฉยๆเรายังเขินแทนขนาดนี้นี่คุณผู้ชมถ้าใครอยากจะไปฟินกันต่อทั้งกับณเดชน์แล้วก็ยาย่าคุณไปที่คอนเสิร์ตนี้ The Real ณเดชน์คอนเสิร์ตเนี่ยนะคะจัดขึ้นวันนี้วันนี้เหรอวันนี้1ทุ่มตรงนะคะแล้วก็อีกรอบก็คือพรุ่งนี้วันจันทร์นั่นเองที่ Royal Paragon Hall เพราะฉะนั้นความพร้อมแน่นอน 100% ตอนนี้เตรียมที่จะมาโชว์ให้ทุกคนได้ดูแล้วใครมีบัตรอยู่ในมือกำไว้ให้แน่นแล้วไปเจอกันที่ Royal Paragon Hall แต่ถ้าใครไม่มีบัตรไม่เป็นไรเดี๋ยวรีบนำภาพมาฝากแน่นอนค่ะรอดูนะ